ปนี้ครับ MKE AP5M จากประเทศตุรกีซึ่งจัดอยู่ในประเภทปืนกลมือหรือซับมาชินกันที่เป็นอาวุธประจำตัวสำหรับทหาร1นายเนื่องจากมีขนาดเล็กกว่าปืนกลรูปแบบอื่นครับหนึ่งในปืนกลมือที่เราคุ้นเคยกันทั้งในหนังและในเกมก็จะขาดปืนกลมืออย่าง HK MP5 ของเยอรมันไปไม่ได้ครับความเกี่ยวข้องของ AP5 กับ MP5 นั้นก็ถือว่าใกล้เคียงกันมากครับ MKE เป็นโรงงานอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของตุรกีซึ่งผลิตอุปกรณ์ทางการทหารให้กับกองทัพตุรกีครับไม่ว่าจะเป็นลูกกระสุนรถถังปืนเล็กปืนใหญ่ระเบิดและจรวดครับและนอกจากผลิตให้กับรัฐบาลแล้วก็ผลิตขายให้กับกว่า40ประเทศทั่วโลกครับซึ่ง AP5M กระบอกนี้ทางโรงงานระบุว่าได้ซื้อแบบของปืน HK MP5 มาผลิตอย่างถูกต้องโดยมีการตัดระบบ Full Auto ออกและปรับให้เป็นระบบกึ่งอัตโนมัติเพื่อให้สามารถขายให้ประชาชนพลเรือนได้ซึ่งหมายความว่าสามารถใช้งานร่วมกับอะไหล่ของ HK MP5 ได้ทุกชิ้นแบบเป๊ะๆครับระบบการทำงานของ AP5M จะเป็นระบบ Roller Delay Blowback นะครับเป็นระบบหน่วงเวลาการถอยหลังด้วยลูกกลิ้งลูกเลื่อนจะเป็น2ชิ้นครับชิ้นหน้าจะมีโรลเลอร์2ข้างขัดกับโครงปืนไว้เพื่อล็อกลูกปืนส่วนชิ้นหลังจะเป็นตัวลูกเลื่อนเมื่อยิงกระสุนออกไปลูกเลื่อนตัวหลังจะเริ่มถอยหลังขณะที่ชิ้นหน้ายังคงล็อกอยู่และเมื่อกระสุนออกพ้นปากลำกล้องไปแล้วพร้อมๆกับลูกเลื่อนตัวหลังถอยหลังมาจนถึงระยะและดึงโรลเลอร์ให้หดกลับเข้ามาในตัวลูกเลื่อนเพื่อปลดล็อกและถอยหลังต่อเพื่อคัดปลอกกระสุนครับซึ่งดีไซน์ของโรลเลอร์ Delay Blowback นี้จะทำให้ลูกเลื่อนมีน้ำหนักเบายิงได้นุ่มนวลและมีความแม่นยำสูงกว่าปืนกลแบบเดิมๆครับ AP5M จะมีขนาดเทียบเท่า MP5K ครับคือสั้นที่สุดรหัส K ก็ย่อมาจากคำว่า Curse ภาษาเยอรมันที่แปลว่าสั้นครับน้ำหนักปืนเปล่าพร้อมแมกกาซีน 2,230 กรัมลำกล้องยาว 4.7 นิ้วครับตัวปืนมาในกระเป๋าพลาสติกแข็งบุฟองน้ำอุปกรณ์ที่แถมมากับปืนก็จะมีสายสะพายสำหรับคล้องยิงคู่มือการใช้งานชุดแซ่สำหรับทำความสะอาดพร้อมน้ำมันมาในกล่องนะครับและแถมแมกกาซีนจุ20นัดมาให้2อันครับส่วนแมกกาซีนจะล็อกเอาไว้แบบนี้นะครับการแกะก็ให้ดันตัวล็อกนี้ทั้ง2ข้างเพื่อถอดออกครับและเมื่อถอดออกมาจะพบกับตัวลิมิเตอร์สีขาวตัวนี้ที่มาจากโรงงานนะครับซึ่งแสดงว่าสามารถจุเพิ่มได้มากกว่านั้นครับสำหรับแมกกาซีนของ AP5 นี่จะเป็นแบบ2แถวแท้ๆเลยนะครับไม่ใช่2แถวแบบปืนสั้นที่เป็น2แถวแล้วมาคอดเป็นคอขวดก่อนจะป้อนกระสุนเข้ารังเพลิงครับศูนย์หน้าจะเป็นแบบ Ghost Ring ครับส่วนศูนย์หลังจะหมุนปรับความกว้างร่องศูนย์ได้4ตำแหน่งนะครับตัว Upper ทำจากเหล็กพับขึ้นรูปครับระบุรุ่น MKE AP5M และหมายเลขประจำปืนครับนอกจากนี้ AP5M ยังสามารถติดตั้งกล้องจุดแดงได้ด้วยนะครับโดยเขาจะแถมชุดรางพิคาตินี่มาให้ด้วยซึ่งก็ติดตั้งล็อกน็อตลงไปด้านบนแบบนี้เพื่อวางกล้องเล็งได้เลยครับด้านซ้ายของโครงปืนระบุชัดเจนว่าใช้กับกระสุนขนาด 9x19 มิลลิเมตรนะครับและมีตอกเลขทะเบียนตรงนี้ด้วยครับส่วนด้านขวาของโครงปืนจะมีตราโลโก้ของโรงงาน MKE และระบุว่าผลิตในประเทศตุรกีส่วนด้านข้างของ Upper จะทำเป็นร่องยาวสำหรับรับพันท้ายแบบยืดหดของ MP5 ซึ่งสามารถใช้ร่วมกับของ HK MP5 ได้เลยครับด้ามจับทรงเพรียวบางครับเรียบๆไม่มีเช็คเกอร์และทำร่องนิ้วไว้ให้นะครับจับได้กระชับมือดีครับด้วยความที่ลำกล้องสั้นแค่ 4.7 นิ้วกระโจมมือหน้าจะออกแบบมาให้มีขายื่นออกมากันมือของผู้ยิงไว้ไม่ให้จับเลยไปทางปากกระบอกเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานครับในการปลดแมกกาซีนของ AP5 ก็ทำได้ทั้ง2จุดนะครับคือการด้านล่างนี้ครับหรือจะกดปุ่มปลดแมกกาซีนด้านข้างโครงปืนก็ได้เช่นกันครับด้วยความที่ดีไซน์ของปืนกระบอกนี้ออกแบบมาให้เป็นปืนกลมือสำหรับเจ้าหน้าที่ทหารกรงไกของปืนจะกว้างและใหญ่มีพื้นที่เหลือเฟือรองรับผู้ใช้งานที่สวมถุงมือครับส่วนไกปืนจะเป็นทรงโค้งๆหนาๆหน้าไกเรียบไม่มีเช็คเกอร์ตามสไตล์ปืนใช้งานครับไกปืนจะมีระยะฟรีด้านหน้านิดหน่อยเมื่อลากมาจนตึงฟีลลิ่งไกก็จะคล้ายๆกับปืนลูกโม่ครับต้องค่อยๆออกแรงเดินไกเพิ่มขึ้นจนลั่นแต่ลื่นและไม่มีอาการสะดุดครับชั่งน้ำหนักไกได้8ปอนด์ครึ่งคันห้ามไกครับดันขึ้นด้านบนที่ตำแหน่งเลข0สีขาวจะเป็นการเข้าเซฟเมื่อดันลงมาที่ตำแหน่งเลข1สีแดงจะเป็นตำแหน่งพร้อมยิงส่วนตำแหน่งล่างสำหรับฟูลออโต้นั้นใช้งานไม่ได้นะครับและทางโรงงานได้ปรับแต่งดีไซน์กลไกภายในหลายชิ้นไม่ให้สามารถนำชุดฟูลออโต้มาใส่ได้ครับเอาละครับเรามาดูที่จุดขายของปืนกระบอกนี้กันนะครับคันดึงลูกเลื่อนที่เป็นเอกลักษณ์ของปืนแบบ MP5 ครับอยู่บริเวณด้านซ้ายมือใกล้ศูนย์หน้าครับคันดึงนี้จะทำหน้าที่เป็นขาดันลูกเลื่อนให้ถอยหลังเมื่อดึงจนสุดทางต้องดันคันนี้เข้าร่องเพื่อค้างสไลด์ครับและเมื่อจะใช้งานก็ตบลงเพื่อปล่อยให้ลูกเลื่อนวิ่งไปข้างหน้าแบบในหนังนั่นแหละครับซึ่งเมื่อเป็นแค่ขาดันลูกเลื่อนคันนี้ก็จะไม่วิ่งตามลูกเลื่อนนะครับเอามือวางขวางไว้ก็ไม่รบกวนการทำงานของลูกเลื่อนครับรวมถึงเมื่อยิงจนกระสุนหมดลูกเลื่อนก็จะไม่ค้างต้องดึงคันนี้เพื่อค้างลูกเลื่อนเองครับในการยิงทดสอบครับด้วยน้ำหนักของปืน2กิโลกว่าเทียบกับรีคอยล์ของกระสุนขนาด9มิลลิเมตรก็ถือว่ายิงได้สบายมากครับระบบโรลเลอร์ดีเลย์โบรแบ็กของปืนทำให้ลูกเลื่อนมีน้ำหนักเบารีคอยล์นุ่มนวลผมลองยิงโดยคล้องสายสะพายที่แถมมาให้กับปืนถือว่าปืนมีความแม่นยำและมีระบบการทำงานเรียบร้อยดีครับถ้าติดตั้งพันท้ายแบบประทับบ่าเพิ่มอีกสักอันจะยิงสนุกขึ้นกว่าเดิมมากเลยครับแต่ในทางกลับกันครับเมื่อไม่มีพันท้ายก็จะทำให้ปืนมีขนาดกระทัดรัดและไม่เกะกะดีครับ
ผมลองยิงฮิปเล่นๆดูก็สนุกดีทั้งการยิงช้าๆและยิงเร็วๆสัมผัสได้2อย่างคือความแม่นยำและรีคอยล์ที่นุ่มนวลครับและรู้สึกว่าสิ่งที่ขาดไปอีก2อย่างก็คือพานท้ายกับกล้องจุดแดงครับและ MKE AP5M กระบอกนี้เป็นปืนในโครงการสวัสดิการกรมการปกครองสนอสนะครับซึ่งมีราคาค่าตัวไม่ถึงแสนครับถือว่าเป็นปืนทรง SMG ระบบ HKMP5 แท้ๆที่นับว่าคุ้มค่าและยิงสนุกมากๆครับขอขอบคุณหจก.ปืนเอกภัทรโครงการปืนสวัสดิการกรมการปกครองสนอสผู้ส่งทดสอบบริษัท Bullet Master บริษัท Thai Arms สนามยิงปืนกองบัญชาการศึกษาสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสนามยิงปืนบางบัวทองและอ่านบททดสอบ MKE AP5M อย่างละเอียดโดยดร.พนิสวนชำนาญเวทได้ในนิตยสารอาวุธปืนฉบับ573กรกฎาคม65และสั่งนิตยสารได้ที่ช่องทางเหล่านี้ครับและอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ช่องรีวิวของผมไว้เพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดรีวิวปืนดีๆที่น่าสนใจครับ